ในที่สุดค่ำคืนที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับการแข่งขันเพื่อชิงชัยสุดยอดธุรกิจ SME of the Year จากกว่า50ธุรกิจ SME ที่ดีที่สุดของประเทศผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้นนี่คือ8สุดยอดธุรกิจ SME ที่พร้อมจะแย่งชิงความเป็นหนึ่งใน SME of the Yearวันนี้เรา2คนพร้อมเต็มที่ข้อมูลเต็มที่เต็มพร้อมมากเลยครับแต่บอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วก็กำลังใจจากครอบครัวครับก็ทำให้ผมสู้ครับสู้ครับแต่ผมค่อนข้างจะกลัวอยู่นะผลการแข่งขันในวันนี้จะเป็นยังไงคงไม่สำคัญนะครับสำคัญที่ว่าคุณได้ทำมาหรือยังวันนี้โค้ชจะทำเต็มที่ให้คุณได้ดูทีหนึ่งต้องเป็นของเราจริงๆไหมครับช่วยอยู่แล้วและสังเวียนการแข่งขันของ SME of the Year ในวันนี้ก็ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี SME ไทยจริงๆครับเพราะที่นี่คือสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยนั่นเองขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการ SME ตีแตกนี่คือบรรยากาศของ SME of the Year ครับแล้วหลายท่านนะครับอาจจะเห็นบรรยากาศแตกต่างไปนะครับนี่คือบรรยากาศอันยิ่งใหญ่เรามาถ่ายทำที่ห้องสมานฉันท์นะฮะสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยนะครับและตลอดทั้งปีที่ผ่านมาผ่านเข้ารอบมาถึงขนาดนี้8ธุรกิจพร้อมอยู่แล้วหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะได้รับการยกย่องเป็นสุดยอด SME แห่งปีรางวัลเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ในครั้งแรกนั้นใครจะได้ไปพร้อมอยู่แล้วนะครับ8ธุรกิจครับมาเลยมาแล้วครับนี่คือสุดยอดธุรกิจต่างๆนะครับที่ผ่านเข้ารอบมานะครับนี่คือ SME บุคคลและก็ธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จนะฮะ8ธุรกิจที่ได้รับการยอมรับนะฮะจากรายการของเรา Rod Antique นะครับไม่ว่าจะเป็น Remaker Agrilite นะฮะน้ำมันมะพร้าวนะครับ Alkid เจอภัยหรือจืบพิษน้ำท่วมไปด้วยครับผมหมดไปเยอะไหมครับก็เยอะครับเยอะนี่ 100% หมดไปเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งครับ50หายไปเลยนะฮะยังยิ้มได้อยู่นะครับซีเบสนะฮะได้เลยพี่อ้อสามีรอเหมือนเดิมเนาะนะแล้วก็ข้าวมันไก่ก็โดนไปหลายสาขา4สาขาครับยังอยู่ได้ต่อไปไม่มีปัญหาครับผมคนที่เขาเจ็บกว่าเรายังมีครับผมได้วันนี้ก็มาพิสูจน์กันนะฮะแล้วก็มี IQ คุณบ๊อบนะฮะนะฮะทั้งหมดนี้นะฮะจะถูกคัดเลือกเหลือเพียงธุรกิจเดียวนะฮะได้รับการยกย่องนะฮะว่าจะเป็นใครกรรมการของเราครับเจ้าประจำนะฮะมีอยู่3เราเชื้อเชิญมาอีก5รวมเป็น8เหมือนกันนะครับเอานะครับมีใครบ้างนะครับคุณมลบว่องจิตวุฒิไกรครับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตะคุณชัยเจ้าหญิงของเรานะฮะคุณมรัตนาครับอีก5ท่านเพื่อให้ครอบคลุมความหลากหลายนะครับคุณตันอิชิตันเรื่องราวธุรกิจต่างๆนะฮะก็จะต้องมาตรวจสอบอีก1ท่านนะฮะนายแบงค์รองกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ควบคุมรายการ SME ตีแตกนี้ด้วยนะคุณประกรณ์ครับต่อไปการสื่อสารให้คนรู้จักก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์อย่างมีจริยธรรมต้องคุณคนนี้ครับคุณทนายจันเจ้าชายถัดมานะฮะฐานะของสื่อแล้วก็รอบรู้แล้วก็สัมผัสกับเจ้าของธุรกิจหลากหลายเยอะแยะมากมายนะฮะคุณนมเมืองจันและเรื่องราวของกลยุทธ์แบรนด์ต่างๆให้ทุกคนได้รู้จักนะฮะก็ต้องคนนี้คุณสอนจงศรีจันครับการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นนะฮะ1ธุรกิจเดียวเท่านั้นนะครับจะได้รับการยกย่อง SME of the Year และนอกจากนี้ไปนะครับสิ่งที่จะได้ไปก็คือบริการบัญชีรวมมิตร SME กสิกรไทยรับไปเลยนะครับ1ล้านบาทและ
จากศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะอาจารย์นนทิวัฒน์นะฮะจันทนพรินทร์ครับมาเลยครับถ้วยรางวัล SME of the Year เอาผ่านให้ทุกท่านได้เห็นก่อนยนต์โฉมให้เต็มที่เอาละเป็นถ้วยที่มีความหมายบอกว่าให้โอกาสร่วมสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จด้วยคุณธรรมฐานมีความหมายเป็นสี่เหลี่ยมมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นรากฐานก็เป็นสิ่งสำคัญเส้นสีทองที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นความร่วมแรงร่วมใจกับหลายหลายอย่างที่ประกอบเป็นธุรกิจขึ้นมารวมกับโครงสร้างสีใสเนี่ยเพื่อเป็นความสำเร็จอันยั่งยืนที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมครับเอาครับใครจะได้ไปพร้อมแล้วกติกาหลักๆแข่ง2รอบครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับโจทย์ที่8ธุรกิจจะต้องแข่งขันในคืนนี้ก็คือตอบคำถามพิสูจน์วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจนั่นเองโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันในรอบแรกทั้ง8ธุรกิจจะต้องจับคู่เพื่อตอบคำถามคนละ2ข้อซึ่งคำถามจะเป็นคำถามเดียวกันเพื่อความเท่าเทียมและกรรมการทั้ง8ท่านจะตัดสินผลทันทีเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไปเพียง4ธุรกิจเท่านั้นและในรอบที่2ทั้ง4ธุรกิจจะแข่งกันตอบคำถามอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นครับกรรมการก็จะตัดสินทันทีว่าวิสัยทัศน์ไหวพริบปฏิภาณของธุรกิจไหนที่เหมาะสมจะได้ครองตำแหน่ง SME of the Yearเท่านั้นยังไม่พอครับน้องๆ นักศึกษายังผนึกกำลังมาเอาใจช่วยทั้ง8ธุรกิจกันถึง5สถาบันการศึกษาครับมาแล้วก็รับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจจากเครือธนาคารกสิกรไทยกันไปคนละ1เล่มเช่นเคยและที่ขาดไม่ได้ครับโอ้โหดารารับเชิญของเราคืนนี้ต้องบอกว่าตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยล่ะครับแค่เริ่มต้นก็ลุ้นกันสุดๆร็อกแอตทิกในฐานะคะแนนอันดับหนึ่งจะจับคู่เจอธุรกิจไหน4หมายเลขคุณจะเจอใครเลือกเลยครับลูกไหนก็ได้โอ้เอาใกล้ๆตัวเลยล่ะฮะมีเหตุผลอะไรไหมฮะพูดใส่ไมค์หน่อยฮะอันนี้ลูกแรกครับลูกแรกคุณเอาลูกแรกเลยครับมาเปิดร็อกแอตทิกจะเจอใครครับโอ้ใครตัวเลยหมุนหน่อยพอได้ออกมาได้ของกันไกลโอ้โหฟังแล้วครับคุณผู้ชมร้อนอาทิตย์ปะทะก็ข้าวมันไก่มาประเดิมเป็นคู่แรกเลยครับมาดิเลยมาดิหนูคือผู้ถูกเลือกนี่คือวันพบญาติพ่อกับลูกเจอกันแล้วครับอะไรโดนใจอะไรพอดีคุณไพโรจน์เคยกินข้าวมันไก่โก้ไหมผมไม่เคยกินครับผมกินข้าวไม่เป็นครับนี่พี่ไม่เคยกินครับพี่โตมาได้ยังไงเนี่ยหนึ่งท่านอยู่หนึ่งท่านไปเลยนะลูกการอย่างนี้จะเหลือเพียงหนึ่งเท่านั้นนะครับแสดงว่ากลับบ้านไปหนูคงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไม่ได้แล้วล่ะทำไมภาวนานะทำไมอย่าเจอตาคนนี้จุดธูปจุดเทียนอะไรกี่ดอกก็แล้วแต่บอกว่าอย่าเจอแต่คนนี้แล้วก็เจอแล้วก็เจอเดี๋ยวไอ้เด็กเดี๋ยวมาทำไมลูกขอเช็คก่อนว่าจริงเปล่าอ่านว่าอะไรเนี่ยก็ข้าวมันไก่คุณไม่อยากเจอเขาจริงเลยการบล็อกเบิร์กอะไรกันหรือเปล่าเลดงเลด้ามีอะไรกลัวเปล่าหรือกลัวเขาอ่ะเนี่ยเอาหัวยังออกตองเจ็ดได้เลยโอ้โหประเดิมสังเวียนได้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับกับคู่แรกร็อกแอนทิกปะทะเกาะข้าวมันไก่และในคู่ที่2ก็เป็นเดอะรีเมคเกอร์จับคู่มาเจอกับร้านพี่อ้อครับผมว่าคู่ที่2นี่ก็สู้กันสนุกไม่แพ้คู่แรกอย่างแน่นอนส่วนคู่ที่3น้ำมันมะพร้าวอัคลีไลฟ์ก็จับคู่มาเจอกับซีเบทไทยแลนด์ครับตัวแบบนี้สูสีจริงๆและคู่สุดท้ายก็คือมี IQ นะแน่นอนจริงๆบ้ายมาเลยอธิษฐานเลยว่าอยากจะเจอร็อกแอนทิกโอ้ไม่คิดว่าคู่ของผมจะไปแทนไม่ใช่ปัญหาครับคนเรานะครับผมบนโลกใบนี้ใครจะเป็นที่หนึ่งมันต้องคนที่หนึ่งครับโอ้โหนะนี่ขนาดยังไม่เริ่มต้นเลยนะครับคุณผู้ชมเวที SME of the Year ยังร้อนระอุขนาดนี้
เอาล่ะครับคุณไพโรธแห่งรถแอนทีคจะเป็นธุรกิจแรกที่เริ่มตอบคำถามก่อนดังนั้นอีก7ธุรกิจที่เหลือจะถูกพาไปเก็บตัวที่ห้องพิพิธภัณฑ์ธนาคารกสิกรไทยเพื่อไม่ให้ได้ยินคำถามเพราะต้องย้ำอีกครั้งครับว่าเราใช้คำถามข้อเดียวกันในการตัดสินครับเพื่อที่จะได้พิสูจน์ไหวพริบปฏิภาณและวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันสีหน้าของ7ธุรกิจที่เหลือนี่ก็เติวกันตัวเกรงเลยล่ะครับว่า2คำถามแรกนั้นจะเป็นคำถามอะไรและตอนนี้ก็ได้เวลาของรอดแอนทิกธุรกิจขายของเก่าจากทั่วทุกมุมโลกที่ในรอบประจำสัปดาห์นั้นตอบคำถามได้อย่างโดนใจกรรมการสุดๆคืนนี้กับคำถามข้อแรกรอดแอนทิกจะเจอกับคำถามอะไรไปดูกันเลยครับเอาแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับนี่คือ2คำถามที่จะตรวจสอบเริ่มต้นคู่ที่1รถแอนทีคนะฮะจะเจอกับโก๊ะข้าวมันไก่ถามว่าถ้าให้พูดถึงและให้สรุปว่าความสำเร็จหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณมาถึงตรงนี้แล้วถามถึงปัจจัยสำคัญถามว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปโอ้โหมาแล้วครับคำถามแรกอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นยั่งยืนตอบดีๆนะครับพี่ไพโรจน์กรรมการทั้ง8ท่านของเรานั้นรออยู่แล้วสินค้าของคุณคุณจะเน้นอะไรครับปัจจัยแรกเลยนะครับปัจจัยหลักของผมคือเราขายความจริงฮะสินค้าที่เราขายเนี่ยคือเป็นของจริงถึงจะเป็นของก๊อปปี้ก็เป็นของก๊อปปี้ที่เป็นก๊อปปี้จริงๆแล้วก็เราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้าให้ความจริงกับเขาไหนเก๊ไหนแท้เราบอกเขาหมดฮะสักนิดคุณเคยโกหกไหมไม่เคยไม่เคยจริงนิดนึงก็ไม่มีครับนิดนึงผมโกหกภรรยาครับนี่แหละครับสไตล์การตอบคำถามสุดมันของพี่ไพโรจน์ซึ่งพี่แกเนี่ยคิดว่าปัจจัยสู่ความยั่งยืนของธุรกิจรอดแอนทีคก็คือความซื่อสัตย์ที่มอบให้กับลูกค้าตอบมาแบบนี้ไม่รู้ว่าความซื่อสัตย์ในมุมของกรรมการนั้นจะเพียงพอที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้หรือเปล่าครับคุณเคยบอกว่าคุณเป็นเสือไม่ใช่เหรอบางวันก็เป็นแมวครับอาจารย์คือคุณบอกว่าคุณขายความจริงขายความโปร่งใสคุณซื้อยังไงผมซื้อผมก็บอกเลยครับอันนี้มันมีราคานะครับแต่ว่าผมซื้อพี่ได้ในราคาเนี้ยซื้ออย่างเสือเนี่ยซื้อยังไงอย่างปกติเนี่ยเสือไม่ซื้อเสือปล้นนะฮะเสือซื้อก็มีอาจารย์เสือต้องซื้อปืนครับอาจารย์ปัจจัยของธุรกิจคุณเนี่ยอยู่ที่การซื้อหรือการขายของผมอยู่ทั้งสองอย่างเลยครับถ้าไม่มีถ้าซื้อให้เลือกอย่างนึงผมขอเลือกสองอย่างนะครับอาจารย์ได้นะถ้าเลือกสองคือถ้าเลือกอย่างนึงเป็นเสือดำถ้าเลือกสองอย่างเป็นเสือใบเออจานครับจานฮะผมชักจะทนไม่ไหวแล้วฮะจานเลือกอะไรเลือกอะไรไปเลือกอะไรคุณไปเข้าห้องน้ำเลยครับผมอยู่ข้างนอกฮะจานครับวันนี้คณะกรรมการเขาเพิ่มอีกตั้งกี่คนอาจารย์เปิดโอกาสให้ท่านอื่นก็พูดบ้างเขารอจังหวะอยู่ป้ากุ้งขอแทงสิผมก็อยากพูดเห็นเงียบไม่คือยังเกรงใจอยู่เอาแล้วคุณจันเอาแล้วสวัสดีครับแล้วบอกว่าเป็นนี่ตันตัวจริงไหมฮะตัวจริงครับตัวจริงทำไมไม่เห็นอีจิตันมาวางไว้ข้างหน้าเดี๋ยวก็เปิดบินมาเคยผมฟังตั้งนานเลยผมก็ยังงงเลยอย่าบอกคุณตอบนะฮะกรรมการยังงงเลยตกลงคุณถามไปตกลงคนขายหรือคนซื้อฮะเขาก็งงผมก็ยังงงเลยไม่รู้มีกติกาไหมผมตอบแทนได้ไหมตอบจะตอบแทนต้องยืนนะต้องยืนนะถ้าจะตอบต้องยืนนะฮะจะเป็นฝ่ายตอบแทนนะต้องยืนนะคืออาจารย์วิทยาพูดถึงว่าเอ๊ะมันจะวิทยาแล้วลนไปกัญญาวัฒน์คือเป็นความจำไม่ค่อยดีก็หมายว่าตกลงให้ความใจสำคัญกับคนซื้อหรือคนขายครับเอ๊ะลนมึงจำได้ไหมครูเคยซื้อของมึงที่หนึ่งอ่ะจำได้ครับจำได้ใช่ไหมซื้ออะไรฮะซื้ออะไรไปเยอะไหมถามจริงๆเถอะมึงบอกมึงไม่เคยพูดความเพจอะไรกำไรไปเยอะไหมอะไรนะครับกำไรไปเยอะไหมของผมที่ซื้อไปไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะครับ
ใช้รายการของผมนี่มาตรวจสอบว่าที่ผมซื้อไปเนี่ยคุณถูกต้องถูกหรอคุณเอาอะไรเยอะเปล่าก็บอกความจริงไปที่ไหนแสดงความจริงใจที่ว่าเราพูดทำไรเท่าไหร่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์บอกให้ผมชื่นใจเลยไปโคกประมาณ 20% ครับโอเคตอนนี้ผมสมัยก่อนผมเป็นคนซื้อใช่ไหมพอดีตอนนี้ผมน้ำท่วมรถรู้ไหมผมไปพูดกับสบภัยอ่ะเข้าใจนะผมซื้อกลับ 30% นะลด 30% นะโอ้ย 30% เลยเหรอครับขอราคาเต็มได้ไหมในฐานะผมเป็นผู้ประสบภัยอ่ะไม่ได้ครับถ้าเกิดผมซื้อเต็มนี่ผมเป็นผู้ประสบภัยทันครับเริ่มมาได้เท่าไหร่คุณตันแกก็โดนพี่ไพโรจน์จัดหนักซะแล้วครับการต่อสู้ในคืนนี้มันสมศักดิ์ศรีของ SME of the Year จริงๆครับคุณไพโรจน์มีทีมงานไหมครับเพราะรู้สึกว่าความสำเร็จของธุรกิจเนี่ยอยู่ที่การซื้อของให้ถูกแล้วก็ไปขายให้กับลูกค้าที่มีความชอบในของสิ่งนั้นเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นกับตาคุณไพโรจน์ใช่ไหมต้องมองของออกนะฮะนี่สมมติว่าคุณไพโรจน์เกิดสมมติโทษนะฮะคืออาจจะเจ็บป่วยหรือว่าไม่อยู่เงี้ยตายไปประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณตายมันจะเกิดธุรกิจที่หยุดชะงักไปหรือเปล่านะสมมุติอย่างของผมเนี่ยอาจจะหยุดชะงักแต่ว่าธุรกิจผมดำเนินอยู่ได้เพราะว่ามีภรรยามีหลานชายมีลูกหลานผมที่ทำกันอยู่ฮะอย่างคุณนฤทธิ์ทำแทนได้ไหมทำได้มองตาถึงขนาดนี้ได้ไหมเป็นตาแทนได้ครับถึงขนาดนี้เทียบกับคุณไพโรจน์นี่เปอร์เซ็นต์ห่างกันก็ประมาณสัก80%นะฮะโอ้โหคุณสอนเชิญครับสิ่งที่คุณไพโรจน์ได้พูดมาเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของแบรนด์นะครับแล้วก็คุณสมบัติของแบรนด์ที่ดีมาจากตัวคุณไพโรจน์เองก็คือความจริงใจซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะถามก็คือว่ามันมีความใกล้เคียงกับคำถามของคุณประกรณ์ก็คือว่าสิ่งที่จะต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยจะสามารถดึงบุคลิกของคุณไพโรจน์เนี่ยต่อไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะปัจจุบันเนี่ยรอสแอนทิกเนี่ยคือคุณไพโรจน์ติดอยู่ที่ตัวคุณไพโรจน์อยู่ถูกต้องครับประมาณหมายถึงว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดผมไม่อยู่แล้วหรือเสียชีวิตอะไรประมาณอย่างนี้ฮะอาจจะวันนี้เลยล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นไงผมว่าไอ้ตรงส่วนที่มันจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนต่อไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนรุ่นนี้ละคุณได้ทำอะไรให้กับคนรุ่นต่อไปคือเราก็ฝึกกันทุกวันคือหลานชายผมเนี่ยเขาคุยว่าถ้าอาตายไปจะทำยังไงมันใช่ครับคือเราคุยกันในร่างไหนว่าเฮ้ยไอ้ของอย่างนี้เอ็งต้องดูอย่างนี้นะซื้อได้เท่าไหร่วะซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เรื่องประสบการณ์ตรงนี้บริการไอ้อะไรจัดการอยู่ทุกวันตกลงมีอยู่3ท่านทุกวันครับมีความพร้อมแค่ไหนคะสำหรับน้ำท่วมคราวนี้มันจะต้องมีคนเอาของมาขายเยอะมากเลยอ่ะค่ะมีความพร้อมในการที่จะผมเปิดหน้าเสือรออยู่แล้วครับบางรายคุยตรงนี้คุณจะมองท่วมเลยครับอะไรนะพูดบ้างอ้าวพูดแล้วพูดมาแล้วบางรายนี่เราก็คุยกันตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมครับตกลงคุยตกลงคากันแล้วใช่ครับแล้วหลานได้วิชาอะไรมาบ้างฮะในเรื่องของการกล้าตัดสินใจมากกว่าเราไม่กล้าตัดสินใจอย่างเงี้ยโอกาสในการค้าขายเราก็จะไม่แต่การตัดสินใจผิดเราก็เสียโอกาสเหมือนกันนะชีวิตคือการเสี่ยงครับโอ้โหตอบได้คมทั้งคุณหลานและคุณอาจริงๆครับแต่นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับความมันของ SME of the Year ยังอัดแน่นอีกเยอะช่วงหน้าห้ามพลาดครับช่วง SME ตั้งต้นรวย SME ตั้งต้นรวยวันนี้มีป๊อปคอร์นที่มีทั้งคุณภาพและรสชาติเป็นระดับพรีเมียมมายั่วน้ำลายผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานป๊อปคอร์นโดยเฉพาะเลยล่ะครับนี่แหละครับป๊อปคอร์นคุณภาพพรีเมียมที่มีรสชาติถูกใจแฟนมาแท้ป๊อปคอร์นอย่างแน่นอนครับใช่แล้วครับเพราะนี่คือป๊อปโคป๊อปคอร์นสำเร็จรูปที่เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพดีตั้งแต่เมล็ดข้าวโพดซึ่งนำเข้าจากอเมริการวมไปถึงเครื่องปรุงรสต่างๆและที่สำคัญยังใช้เนยแท้ในการอบอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะคะป๊อปคอร์นของเรายังบรรจุในถุงซิปล็อกที่ทันสมัยทำให้คงความอร่อยของรสชาติได้นานขึ้นสามารถอร่อยที่สุดที่ทุกเวลาค่ะซึ่งป๊อปโคก็มีรสชาติให้เลือกหลากหลายถึง8รสด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรสเนยสดเบอร์บีคิวชีสซาวครีมวาซาบิคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพานต์และรสช็อกโกแลตอีกด้วยครับสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะครับ
สิ่งอย่างแรกเลยคือจะต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่าอยากจะทำอะไรชอบทำอะไรแล้วก็ลงมือทำทันทีครับแรกๆอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ขอให้อดทนและสุดท้ายจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ